ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเรามีข่าวเสนอในเรื่องของเวทีการประกวดชื่อดังนะฮะที่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันสำหรับน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็ตอนนี้นะฮะคดีความนะก็อยู่ในกระบวนการของขั้นตำรวจแล้วก็ขั้นศาลนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะแต่ว่ารู้แต่ว่าคือด้วยความเป็นแม่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำก็เพื่อลูกนะคะลูกเราอยากเรียนอะไรอยากทำอะไรคือพ่อแม่ก็หาให้ได้หมดนะคะและอีกอย่างนึงคือเรามองว่าเป็นประสบการณ์ของเขานะคะก็ไม่เห็นใจเราก็เห็นใจเด็กอะค่ะอนาคตของเขาด้วยเนาะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็มีครอบครัวมีลูกเหมือนกันเขาก็น่าจะเข้าใจอะค่ะก็เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ้างครับคุณผู้ชมในกรณีศึกษาที่เวทีการประกวดดังนะฮะที่มีการเก็บเงินค่าประกันนะฮะสำหรับน้องๆที่จะกำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงนะฮะเราฝากเรื่องนี้เอาไว้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ไว้กับกระบวนการของชั้นศาลนะครับติดตามข่าวตัวนี้ได้กับรายการ The Sam ET News ครับ